So function หมายถึงประสิทธิภาพทำอะไรก็ได้ให้มีประสิทธิภาพให้กับเซลล์ให้อย่างให้มันฟื้นฟูอ่ะมัสเซลเป็นตัวหลักนะจุดเปิดใจก็คืออ่ะสัมผัสทาเป็นเหมือนครีมทาเฉพาะจุดไม่ว่าเป็นอะไรก็ทามัสเซลก็ดีขึ้นพูดกันตรงๆนะคุณจะท้องอืดคุณจะเป็นกรดไหลย้อนคุณจะถ่ายไม่ดีคุณจะโดนน้ำร้อนลวกคุณจะฟกช้ำล้มลงไปนี่พูดไม่ได้เวอร์นะนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดด้วยความสัตย์จริงบางทีพูดมันไหลไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณหกล้มคุณบวมปูดคุณก็ทามาเซลทาปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บถ้าคุณเป็นอาการหนักมากๆทาปุ๊บแห้งทาอีกแห้งปุ๊บทาอีกแห้งปุ๊บทาอีกทาจนมันหายแล้วมันหายได้เลยในวันเดียวนะคะจุดที่ช้ำตกเก้าอี้ก็ทาตกเก้าอี้ทาก็ไม่ช้ำที่เป็นแผลผุพองเวลาโดนน้ำร้อนลวกนิ้วจะบวมเป็นน้ำใช่ไหมก็จะแยกขึ้นมาเป็นชั้นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปเจาะเอาน้ำออกหรือฉีกเนื้อออกใช่ไหมก็เป็นแผลข้างในทามาเซลลงไปนะเหมือนประคบเย็นอะทั้งโครงสร้างของโซมันสร้างความสมดุลไม่ว่าเราเป็นอะไรมันได้หมดคือแปลว่ามันปรับสมดุลให้กับเราเมื่อกี้โดนของร้อนต้องเจอของเย็นส่วนใหญ่ไปเอายาสีฟันมาทาใช่ปะโดนน้ำร้อนลวกยาสีฟันทาก็ไม่ช่วยมัสเซลมาทาปุ๊บพลังงานมันก็วิ่งเข้ามาเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมันก็วิ่งมาให้แล้วมันก็คายไอเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหรือน้ำที่มันบวมพองอยู่คืนที่ให้กับเราแล้วก็ทาแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทาเนื้อข้างในที่มันมีระหว่างกันที่มันเป็นเนื้อไอน้ำปุดติดกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่เป็นแผลแต่อย่าลองเลยน้ำร้อนลวกอ่ะเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยลองนะคะฉะนั้นวิธีการของมัสเซลก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นคือเรื่องของไฟเฟรดมันก็จะเห็นว่าพลังงานเนี่ยมันเข้ามาสู่ร่างกายนะมันก็วิ่งเข้ามาหาเราจากตัวเราเย็นๆเนี่ยตัวเราก็จะอุ่นขึ้นหลังจากที่เราสัมผัสกับมัสเซลนะคะเราก็จะเห็นถึงความผ่อนคลายสบายก็คือเซลล์มันวิ่งมาให้เราทำหน้าที่ให้กับเราแทนที่ได้ทุกอย่างอธิบายนิดนึงเมื่อเราท้องอืดเพราะอะไรเซลล์มันไม่ขยับตัวมันก็บวมมันก็มีลมอยู่ในนั้นท้องอืดง่ายๆมันไม่คลายของเสียไงเนื่องจากตัวมันสติฟไปหมดโครงสร้างของน้ำกล้ามเนื้อเลือดมันไม่เดินไงมันก็อยู่นะมันก็แน่นมันอาจจะแน่นที่หลังแน่นที่ไหนก็ตามมันก็มาอืดที่ท้องเราก็ไปทาเข้าไปแล้วมันทำไมมันเขย่าไงมันเขย่าแล้วมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็แค่เดินไงคุณก็จะหายลมบ้างเลอบ้างหรืออะไรคือโครงสร้างมันขยับตัวลมมันก็จะต้องออกได้คือมันเดินทางได้ง่ายๆแค่นี้นะคะและอย่างที่ล้มเวลาเราล้มแล้วเราเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะฟกช้ำเนี่ยปั้งเข้าไปปุ๊บแปลว่าอะไรหลอดเลือดมันแตกข้างในเลือดมันไม่ได้ bleeding ออกมาข้างนอกถูกไหมมันไม่ได้ไหลออกมาข้างนอกหลอดเลือดมันแตกออกมาข้างในอะไรจะวิ่งมาบ้างตรงแผลนั้นเลือดพุ่งเลือดพุ่งอะไรจะวิ่งมาสามโครงสร้างของเลือดจะวิ่งมาเกล็ดเลือดมาพอกเม็ดเลือดขาวมาพอกเม็ดเลือดแดงมาพอกคืออุดใช่ไหมคะเราก็เลยเขียวเหลืองม่วงใช่ไหมเวลาเราช้ำไงพอมันมาพอกแบบนี้เวลาปกติคนเราพอล้มปุ๊บประคบเย็นใช่ป่ะคะมาเซลทาปุ๊บมันก็คือพอวิ่งมาแล้วมันอุดปิดแล้วไงเกล็ดเลือดมันวิ่งมาแค่นี้พอแล้วถูกป่ะคะปิดแล้วนะพอโครงสร้างเราสั่งให้พลังงานมันมาคือทุกอย่างมันก็วิ่งมาที่นี่วิ่งมาร่างกายมันอัตโนมัติมันวิ่งมาพอกให้กับเราแล้วมันก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นปุ๊บจริงๆมันหายแล้วเพราะมันอุดได้แล้วไงไอ้ที่มันเป็นม่วงๆคำ้ำๆอ่ะมันอุดเสร็จแล้วแต่หน้าที่ต่อไปของร่างกายมันคืออะไรคลายมันต้องค่อยๆไหลให้คลายกลับมาที่เส้นเดิมถูกป่ะคะนี่คือโครงสร้างของมันมันต้องไปอย่างนี้ถูกไหมตอนแรกมันวิ่งเข้าแต่ถ้าเราไม่มีโครงสร้างของพลังงานไม่มีมัสเซลหรือไม่มีอะไรในโซนเนี่ยมันก็จะบวมปวดอยู่อย่างนั้นกี่วันเดือนนึงอะแก่หน่อยก็คือ2เดือนใช่ไหมต้องบวมปวดปวดแต่พอมีปุ๊บทาเข้าไปปุ๊บมันก็ทำไงคะมันก็วิ่งพลังงานมันก็วิ่งมันก็ไหลคืนกลับออกออกออกปุ๊บมันก็หายมันก็แบนลงพอออกอีกมันก็แบนลงที่บอกว่าแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทาคือสั่งช่วยมันแห้งปุ๊บทาสั่งให้มันวิ่งกลับมันก็กลับวิ่งกลับมันก็กลับจนมันแบนน่ะแล้วมันไม่มีแผลนี่เกิดขึ้นเองกับตัวเองสาวหกล้มเข้าไปเจาะที่ตาเดี๋ยวจิ้มนะหกล้มเข้าไปเจาะที่ตาเนี่ยเข้าเบ้าตาเลยไอ้บั้งแหลมๆเนี่ยหงายลงมาเห็นหน้าลูกโอ้โหเราเป็นยาพกประจำตัวอยู่แล้วก็
แห้งปุบทาแห้งปุบทาจากที่มันเป็นรอยเจาะแล้วมันกำลังจะเขียวปิดเนี่ยดำปี๋เลยนะแล้วเป็นรอยแบบแหลมเลยแบบคือถ้าไม่หลับตายนี่ตาบอดแล้วอะคือเราแห้งปุบทาแห้งปุบทาก็จะเห็นว่ามันกำลังจะเข้มยังไม่ปูดแต่มันสีมันหายเลยภายในวันเดียวนี่คือยังไม่ปูดแต่พอมีอีกเคสนึงอะก็ลูกสาวนี่แหละอีกเหมือนกันอยู่บ้านเพื่อนเล่นกันปิดประตูกระจกจะวิ่งไปหาคุณยายคุณยายเพื่อนวิ่งปังเข้าไปโอ้โหทุกคนแบบวิ่งเข้ามาหาเห็นแล้วลูกมากรูดเลยอ่ะลูกมากรูดจริงๆขึ้นกลางหัวลูกแล้วบอกโอ้ยจะเป็นลมก็ทาแบบนี้แหละไปคว้ามาทาจากลูกมากรูดแห้งปุ๊บทาแห้งปุ๊บทา2ชั่วโมงไม่มีแผลเลยไม่มีลูกมากรูดคุณยายกับคุณตามาเลยทำได้ไงอ่ะลูกยาอะไรอ่ะให้ติตี้ย่าบอกให้แล้วค่ะให้ตั้งแต่ติตี้เกิดคือกลายเป็นยาที่เราต้องพกเป็นสารณะอ่ะอยู่ในกระเป๋าเราตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็ขาดไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเอายาคุณตายาคุณตาคือคุณตาคิดไงคือเป็นโครงสร้างที่เราวิจัยกันมานานว่ามันก็ขาดไม่ได้แล้วนี่คือนี่ถึงได้บอกว่ามันโดนกับทุกคนถูกไหมคะมันคือมนุษย์ธรรมชาตินี่แหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าธรรมชาติเราฉลาดว่าต้องมาป้องกันตัวเองแต่ป้องกันเสร็จแล้วมันไหลย้อนกลับไม่ได้แค่นี้เองสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นต่อมากลิ่นกลิ่นที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของกลิ่นที่อยู่ในมาเซลกลิ่นที่อยู่ในโครงสร้างของโซมเห็นอยู่สัก 2-3 กลิ่นหลักลาเวนเดอร์กับเปปเปอร์มินที่บอกจำเป็นต้องใช้ทุกคนยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นภาวะของโรคร้ายๆต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะช่วยเขาบำบัดด้วยอะไรก็ตามที่แบบใช้ในการรับประทานนะคะต้องเจอกลิ่นของเราเข้าไปด้วยมันยิ่งซ่อมเร็วด้วยโครงสร้างของมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราอยู่เฉยๆแบบเนี้ยบางทีเราก็เครียดใช่ไหมหรือบางทีเราก็เบื่อแล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นอารมณ์ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นเพราะว่าพลังงานเราไม่พออย่างนี้เราฮอร์โมนน้อยเราเหนื่อยเราเครียดเรากินข้าวไม่ได้เราหงุดหงิดเราเงินไม่พอเราแฟนไม่รักเราโอ้ยเราร้องไห้เราอย่างเงี้ยคิดไม่ดีก็จะเริ่มทำไม่ดีแล้วเริ่มพออาการไม่ดีอาการที่ออกไปถึงคนอื่นก็จะเริ่มไม่ดีฉะนั้นเรามาแก้ไขโครงสร้างว่าทำยังไงให้ตัวเองดีก่อนเมื่อเป็นอาการเมื่อกี้ก็สูดดมกลิ่นอะไรกลิ่นแรกถ้าเป็นเรื่องภาวะของจิตแล้วเนี่ยนะคะคือเรื่องของโซนทางสมองเช่นอัลไซเมอร์หรือเครียดให้สูดดมกลิ่นลาเวนเดอร์ถ้าไฮเปอร์มากๆแบบอยากทำงานแล้วก็อยากพูดอยากคุยไปหมดทุกอย่างให้ใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์คือว่าคนที่ไฮเปอร์มากๆค่าของพลังงานเขาจะอยู่ประมาณ300กว่าคือเรดแบบเรดอเลิร์ทเลยแดงเถือกเลยแล้วทำให้เขาสมาธิสั้นถูกไหมคะพวกไฮเปอร์มากๆก็จะต้องใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์สูดดมเข้าไปวิธีการสูดดมโครงสร้างนี้ต้องให้ความสำคัญสูดดมให้ถูกต้องใส่ในอุ้งมือแล้วก็สูดดมเข้าไปลึกๆให้ผ่านถึงไพโนแกรนคือตาที่3แล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆให้มันจนถึงท้องให้ได้คนเราภาวะของโรคเกิดจากการหายใจสั้นนะคะเพราะอะไรหิวแฟนไม่รักมองสาวนานหน่อยนี่โกรธนานหน่อยมีอะไรอีกเงินไม่เข้าไปกด ATM ทำไมเงินไม่เข้าเนี่ยแหละภาวะทำให้เราบั่นทอนตัวเองเพราะภาวะของจิตเราไม่ดีเราก็หายใจไม่ดีเป็นธรรมชาติฝึกลมหายใจให้ยาวขึ้นเอากลิ่นเข้าไปบำบัดลาเวนเดอร์สามารถบำบัดเรื่องความหดหู่ภูมิแพ้โรคเครียดอัลไซเมอร์โรคทางสมองทั้งหมดลมชักนะคะแล้วก็เปปเปอร์มินต์ก็อย่างที่บอกพวกไฮเปอร์ฉะนั้นเรื่องอาการที่จะใช้ก็คงพอเข้าใจได้แล้วนะคะไม่ว่าเป็นอะไรก็จับทาเข้าไปนี่แหละดีขึ้นหมดพูดกันตรงๆแล้วก็เป็นภาวะของโรคร้ายๆที่บอกว่าต้องใช้เพื่อไปกระตุ้นให้ภายนอกแกรนทำงานได้ดีขึ้นประกอบกับการที่ทำให้เราทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยย่นระยะเวลาในการช่วยเหลือตัวเองนะคะมันก็จะสั้นลงนะคะ